สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปรีวิวชุดทัวริงของโมเดก้านะครับรุ่น Viper LT Laminate นะครับก็เป็นชุดที่สามารถกันน้ำได้ในตัวนะครับตัวนี้ชั้นลามิเนตของ Hillmax ก็คือตัววัสดุกันน้ำเป็นชั้นอินเนอร์กันน้ำเนี่ยก็คือจะเย็บติดกับตัวเสื้อไปเลยเพราะฉะนั้นตัวชุดเนี่ยก็จะมีแค่อินเนอร์กันหนาวมาให้อย่างเดียวเพราะว่าตัวกันฝนเนี่ยเขาเย็บติดไปแล้ววันที่ทำคลิปนี้นะครับออกเดินทางประมาณจากกรุงเทพนะครับเที่ยงๆก็แดดค่อนข้างร้อนอยู่พอควรประมาณสัก 3-4-3-5 องศาตอนออกจากกรุงเทพเนี่ยตัวผมเองก็รูดซิปลงมาถึงหน้าอกนะฮะก็ช่วยลดความร้อนก็อย่างที่บอกว่าชุดรุ่น Viper LT เนี่ยก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือเป็นชุดที่สามารถกันน้ำได้ในตัวใช่ไหมครับพอกันน้ำได้ในตัวเนี่ยข้อดีก็คือเรื่องของความสะดวกเราพูดถึงข้อดีก่อนก็คือเรื่องของความสะดวกเวลาเจอฝนอย่างในคลิปตอนนี้นะฮะช่วงนครปฐมก็ฝนค่อนข้างหนักก็คือถ้าเราเจอฝนอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องจอดเราสามารถขี่ไปได้เลยเพราะว่าชุดเนี่ยกันน้ำอยู่แล้ววันที่ตั้งใจไปทำคลิปเนี้ยคืออยากเจอฝนมากเพราะว่าออกจากเดินทางจากกรุงเทพไปเนี่ยร้อนมากครับอยากรู้ว่าตอนที่ใส่เนี่ยว่าอากาศร้อนๆเนี่ยโอเคไหมรับไหวไหมกับสภาพอากาศร้อนแต่ถ้าขี่ไปเจอฝนเนี่ยผมไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะว่าชุดเนี่ยความสามารถในการกันฝนเขาโอเคอยู่แล้วในคลิปนี้ก็เจอฝนร่วมๆประมาณครึ่งชั่วโมงนะฮะก็หนักถือว่าหนักพอสมควรเลยสำหรับคลิปนี้ที่ถ่ายทำนะตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เส้นทางก็จากบ้านโป่งนะฮะจากประมาณเส้นบ้านโป่งมุ่งหน้าไปกาญจนบุรีนะครับอันนี้ไปทำคลิปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของความสามารถในการกันน้ำกันต่อนะหน่อยนึงนะครับว่าเพื่อนๆคงอยากรู้หลายคนคงอยากรู้ว่าตกลงแล้วมันโอเคไหมกับการกันน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถกันได้ 100% นะครับแต่ทีเนี้ยวันนั้นน่ะช่วงต้นคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีช่องลมที่แขนนะฮะที่ผมลืมปิดแล้วก็น้ำเนี่ยเข้ามาก็เปียกเหมือนกันก็นั่นหมายความว่าไอ้ช่องลมพวกเนี้ยมันสามารถก็คืออะไรอ่ะก็คือสามารถลมสามารถเข้าไปได้น้ำเข้าได้ลมก็เข้าได้นะครับก็พอรู้สึกได้นะครับแต่ถ้าจะไปเทียบกับตัวพวกที่เป็นชุดปกติเนี่ยความสามารถในการระบายอากาศอ่ะสู้พวกนั้นไม่ได้อยู่ละสู้แพนอเมริกาน่าสู้พวกนั้นไม่ได้แล้วแต่ชุดไอตัวไวเปอร์เนี่ยได้ความสะดวกนะฮะจุดเด่นก็คือเรื่องของความสะดวกที่เราไม่ต้องไปอย่างที่บอกก็คือไม่ต้องไปเสียเวลาจอดเปลี่ยนเอาแดดออกขี่ไปสักพักแดดออกอย่างในคลิปนี้นะฮะก็ต้องไปจอดรถเพื่อเปลี่ยนเอาอินเนอร์กันฝนออกนะครับตอนนี้ไวเปอร์ก็จะสะดวกกว่านะครับแล้วข้อดีของไวเปอร์อีกอย่างนึงนะครับก็คือชุดเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักเบากว่าพวกแพนอเมริกาน่าทาริสแมนหรือว่า AFT Air ตัวไวเปอร์นี่เบากว่านะครับชุดมีน้ำหนักค่อนข้างเบาวันนั้นจับช่างเนี่ยประมาณ2โลแพนเนี่ยประมาณ2โลครึ่งนะฮะเฉพาะเสื้อนะครับก็มาถึงบทสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับการรีวิวชุดโมเดก้ารุ่นไวเปอร์ LT นะครับทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยู่ที่ผู้ใช้นะครับเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับแล้วก็ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เป็นหลักเลยนะครับว่าใช้ขี่แบบไหนต้องการแบบไหนอยู่ที่ผู้ใช้เลยครับขอบคุณครับสำหรับการรีวิว